mention. มีเพื่อนๆบอกมาว่าวันนี้มีอัปเดตใหม่ด้วยนะเจอรี่ไหนพวกเราลองไปดูกันหน่อยไหมกดเข้าเกมมาครับมีเพื่อนๆบอกมาครับว่าสกินกล่องท็อปซี่พี่น้องเรนเดียร์เดี๋ยวนะอันนี้เป็นแพ็กเกจลด 50% นะครับอ๋อถ้าซื้อสกินนี้ครับคุณจะได้กระดิ่งนี้ไปแบบฟรีๆเลยนะครับนะแต่คงไม่ใช่เพชรม่วงอ่ะน่าจะเติมนี่ไงสกินมาใหม่สกินระดับ S ของด็อปซี่นะครับยุคโมเดิร์นสกินนี้ผมเข้าไปส่องแล้วแหละที่เซิร์ฟจินที่ผมทำรวมสกินไปแบบที่เพื่อนๆเห็นเลยนะครับแต่คงไม่สุ่มหรอกเนาะอยากให้จอมจนคิดมาไวๆจังไม่แน่ใจฮะจะเข้าเซิร์ฟเอเชียหรือเปล่าแต่ว่าผมเล็งไว้แล้วถ้าเข้าเนี่ยผมสุ่มแน่นอนนะครับนะพูดถึงสุ่มก็ขอซื้ออันนี้เก็บไว้ก่อนนะครับซื้อดาวผมซื้อดาวเก็บไว้ทุกวันเลยนะครับเนี่ยทุกคนเป็นแพ็กเกจที่เติม29 บาทนะครับเติมอยู่นะไม่ใช่ไม่เติมนะครับแต่ไม่ได้เติมเยอะแบบโอ้เติมแบบ 8,000 หมื่นนึงอะไรแบบนี้ไม่ใช่นะครับนะผมเติม3-4 วันเติม29 บาทอะไรแบบนี้เป็นการสนับสนุนเกมอ่ะนะโอเคทุกคนมีอะไรอีกมั้ยมีอะไรอีกมั้ยหุ้ยเล่นทดลองฟรีด้วยล็อกอิน3วันนะครับเดี๋ยวเจอกันครบ3วันก่อนตัวท็อปซี่เนี่ยมีแล้วนะครับนะโอเคเดี๋ยววันนี้ครับเราจะไปสุ่มนะครับไม่ใช่สุ่มการ์ดนะครับแต่จะเป็นสุ่มไปรษณีย์มีน้องคอมเมนต์เข้ามาครับถามว่าพี่เจ้าตัวหนูนักมายากลเนี่ยมันไม่ดีเหรอทำไมไม่เคยเห็นพี่เล่นหรือว่ารีวิวเลยนะครับจริงๆไม่ใช่ว่าไม่ดีหรือว่าอะไรนะครับไม่มีตัวครับผมตัวนี้มันไม่มีขายนะครับต้องสุ่มเอาอย่างเดียวนะก็คือว่าเราต้องสุ่มให้ได้ขนนกแล้วขนนกมาแลกอีกทีนึงอ่ะเดี๋ยวกดให้ดูก็แล้วกันนะครับนะไปร้านค้าหรือครับนะครับนะนี่ต้องมาที่ร้านค้าดีครับเราต้องมีขนนกตรงนี้เห็นป่ะ1อันเพื่อเอาขนนกเนี่ยมาแลกนะครับนะแต่ถ้าผมได้เนี่ยผมจะเอาตัวก่อนนะครับสกินยังไม่เอานะครับนะพวกสกินพวกเนี้ยไม่เอาครับไม่สนใจนะครับนะสนใจแค่ตัวเอาตัวก่อนสกินค่อยว่ากันนะครับโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปสุ่มกันเลยดีกว่านะครับนะมาแล้วตู้ไปรษณีย์นะครับมีแค่31เองนะฮะค่าโชคดีซึ่งมันน้อยมากๆผมจะบอกว่าการที่คุณเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์หรือว่ายูทูบเบอร์สำหรับสายเกมนะครับสมมติว่าคุณแคสเกมทอมแอนด์เจอรี่เนี่ยคุณจะต้องมีตัวละครครบเพื่ออะไรรู้ป่ะเพื่อความน่าเชื่อถือไงครับแต่ไม่ใช่สำหรับช่องซีซ่านะครับนะไอช่องนี้มันไม่มีตัวอะไรเลยช่องนี้มันนูบแม่ถ้าเป็นผมไม่ดูแล้วผมกดออกเลยนะช่องนี้เนี่ยเราเล่นแนบนะโอเคเดี๋ยวผมจะสุ่มทีละหนึ่งก็แล้วกันนะครับเขาเรียกว่าสุ่มแบบคนจนทำไมชีวิตมันน่าสงสารจังวะถ้าสุ่มแบบคนรวยต้องประมาณนี้ครับเอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเติมสัก 3,000 ก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะสุ่มแพ็กเกจไปสินี้ให้คุณผู้ชมดูนะครับนะอะไรประมาณนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นเราไม่ใช่ไงเราสุ่มแบบคนจนพอครับแบบราคาประหยัดนะครับนะสุ่มทีละใบนะครับนะเพื่อมันได้ทุกคนมันขึ้นอยู่กับดวงจริงๆนะว่าไปนะครับนะไอ้ค่าโชคดีตรงนี้เกี่ยวไหมก็เกี่ยวแหละครับแต่ถ้าดวงดีปุ๊บมันได้ก็มีนะผมเคยเห็นคนได้มาแล้วโอเคมีคนคอมเมนต์บอกนะครับว่าสมัยค่าโชคดีนี้ไม่เท่าไหร่เองนะประมาณ50กว่าก็ได้ก็มีแอปนะโอเคเอาสมไปครับรัวๆไปเลยนะครับทุกคนโอ้โหร้อยน้ำยาไหมมันเค็มจังเลยจดหมายตอบครับกดไปครับมาไหมเดี๋ยวขอปฏิเสธก่อนนะครับนะน้ำยา300มากดทีละหนึ่งนะครับเห็นแล้วมันขัดหูขัดตาคุณผู้ชมใช่ไหมผมรู้นะบางคนบอกเอ้ยกดเหมือนกักอ่ะกดทีละ10ไปเลยไม่ใช่ไงผมก็บอกแล้วไงว่าสุ่มแบบคนจนก็แบบนี้ทุกคนสุ่มทีละหนึ่งสุ่มแบบคนรวยนี่กดทีละ10นะครับนะแหมถ้าผมได้เงินเดือนจาก YouTube สักเดือนละ 30,000 ผมก็จะสุ่มให้ดูอยู่นะทีละ10นะอันนี้ค่าไฟยังไม่พอจ่ายเลยนะครับโอเครัวไปครับของผมเนี่ยไม่มีระบบโดเนทนะครับโอ้โหวันก่อนมีน้องทักมาคุณผู้ชมผมนี่ซึ้งเลยนะครับทักมาแบบพี่ผมขอรหัสบัญชีพี่ได้ไหมครับขอทูวอลเล็ตนะฮะเดี๋ยวผมจะโดเนทให้5 บาทโอ้โหนี่น้ำตาแตกครับ5 บาทก็เงินนะครับคุณผู้ชมครับแหมทำไมใจดีกันจังเลยนะผมก็เลยบอกอ๋อไม่เป็นไรครับอะไรแบบนี้นะครับนะยังไม่มีระบบโดเนทตรงนี้นะครับแค่เข้ามาดูคลิปผมกดไลค์ให้ดีกว่าผมก็ดีใจไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะครับนะโอเคอ่ะเดี๋ยวกดปฏิเสธก่อนนะครับสุ่มก่อนนะครับแหมได้ไหมทุกคนได้ไหมครับเหลือ11โอ้โหผมก
ด10เลยรอบนี้นะผมว่าไม่ได้แหละผมว่าของผมเนี่ยค่าโชคดีมันต้องไปสักประมาณ100กว่ามันถึงจะได้นะดวงผมมันเป็นอย่างนี้อ่ะบางคน150ก็ยังไม่ได้ก็มีนะโอ้โหเกลือเค็มๆโนบโอเคไหนๆมันก็เค็มแล้วนะครับเรามาต่อตรงนี้สักหน่อยไหมล่ะหรือยังไงเห็นล้ำคันไม้คันมือใช่ไหมรู้นะกระจกแฟนซีก่อนก็แล้วกันนะครับวาดรูปหัวใจนี่น่ารักกรุบกริบกรอบมาเออมันกรอบคนละกรอบไอ้บ้าไม่อยากได้อยากได้กรอบนี้เออกรอบสุนัขในอนาคตเนี่ยทำไมไม่ให้ครับเรามาต่อบัตรความรู้กันสักหน่อยก็แล้วกันนะตอนแรกว่าจะไม่สุ่มนะบัตรความรู้แต่ที่ไหนได้ครับเออตัวไปเซนีมันน้อยเหลือเกินนะครับนะเออโอเคเปิดอีกถุงเลยครับผมไม่แน่ใจว่าเสียงข้างนอกรอบข้างผมเนี่ยมันจะเข้าไมค์หรือเปล่าพอดีว่าผมอัดคลิปเนี่ยตอนกลางคืนนะครับแล้วก็เปิดหน้าต่างอากาศมันร้อนนะครับนะลมหนาวค่อยๆพัดผ่านไปครับตัวละครใหม่ก็ยังไม่มาครับผมรู้สึกอัปเดตช้าเหลือเกินนะครับแต่เพื่อนๆไม่ต้องเป็นห่วงนะครับผมบอกเลยว่าตุ๊ดจีนนี้มีเซอร์ไพรส์แน่นอนนะครับผมเดาไว้แล้วผมเดาทางทีมผู้พัฒนาไว้แล้วนะครับนะค่อนข้างมั่นใจนะครับยังไงก็ต้องมีอัปเดตที่แบบเซอร์ไพรส์เราไม่ต้องห่วงนะครับมีมาแน่นอนนะครับตุ๊ดจีนนี้แต่ถ้ามันไม่มีมาก็แสดงว่าผมมั่วนะครับนะแต่แบบที่ผมบอกนะครับผมไม่ได้ดีลตรงกับทางทอมแอนด์เจอร์รี่เชสผมไม่ได้เป็นพาร์ทเนอร์หรือว่าเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์แบบว่าสมมติแบบเขาติดต่อมาแบบเอ้ยซีซ่าคุณสนใจไหมแบบว่าลงคลิปทอมแอนด์เจอร์รี่ทุกวันเอออะไรเงี้ยนะครับนะผมตอบเลยครับเอาครับเอาครับเออไม่ได้เงินนะเอาครับเอานะแต่ได้รู้อัปเดตก่อนใครเอาครับเอาเราเอาอย่างเดียวโอเคเอ็ดมาครับทุกคนเอ็ดกัดไปไหมมาผมจะรีวิวให้ทุกคนดูเออเพิ่มการทำลายอะไรกันล่ะเนี่ยทำไมมันเค็มเค็มนะจะเป็นโรคตายอยู่แล้วนะทอมจ๋าไปดีถุงไปดีถุงเลยเออช่วยฉันด้วยฉันยังไม่ได้เอ็ดเลยเอ้ยสี่วันสุดท้ายสงสัยมันต้องใช้สูตรเดิมอีกแล้วมั้งผมว่านะอ่ะเดี๋ยวใช้สูตรเดิมดีกว่าครับสุ่ม2ใบนะครับนะนี่สูตรนี้นะฮะแล้วก็กดเปิดอีกถุงไปนี่คอยดูฮะสักพักหนึ่งเอ็ดมันจะออกนะทุกคนนะเนี่ยเอ็ดมารอบนี้เอ็ดไหมสูตรเดิมก็ใช้ไม่ได้ผลยามเฝ้าประตูนะเฮ้ยขอเอ็ดใบใหม่หน่อยจะได้คอนเทนต์นะอยากได้คอนเทนต์นี่เดี๋ยวไม้กิ้มฟันแคะฟันตัวเองรอเลยคอนเทนต์ไม่มาครับสองวันสุดท้ายที่ไม่ท้ายสุดครับช่วยฉันด้วยฉันยังไม่ได้เอ็ดด้วยรัวไปรัวไปนักกินนักกินพันสองสุดท้ายแล้วทุกคนเฮ้ยอะไรวะทำไมคลิปนี้มันง่อยจังเลยเฮ้ยทำไมมันเงียบเหงาหาวนอนขนาดนี้แล้วคุณผู้ชมครับไม่ออกว่ะเฮ้ยเป็นไปได้เหรอวะเฮ้ยเนี่ยเนี่ยผมบอกแล้วเนี่ยคุณผู้ชมมันน่ะมันชอบมาออกตอนสุดท้ายเห็นไหมแล้วน้ำยาผมมันไม่พอเอ้าจบเลยกดไปเดียวปุ๊บได้อวยเอ้ยไม่แน่เฮ้ยบางทีเอสมันอยู่ใน A ก็มีน่ะเออเคยได้มาแล้วนะครับนะน้ำยาไม่พอโอเคครับคุณผู้ชมครับโอ้ยกดผิดกดผิดเกือบไปแล้วเกือบแล้วโอ้ยกับกดออกนะครับนะโอเคครับคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวผมขอตัวไปฟาร์มน้ำยาก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับหากเพื่อนๆชอบยังไงผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ